ฮยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงชิกิต้าจาก Baby Monster กันนะครับหลังจากที่ชิกิต้าเนี่ยเขาได้ลงโพสต์ใน IG ไปเป็นโพสต์เดียวนะครับต้องบอกว่าเมมเบอร์ทุกคนเนี่ยเขามาลงกันคนละโพสต์นั่นเองน้องเล็กมักเน่ของเรานะครับก็ปังมากเลยปังเกินนะครับสามารถคว้ายอดกดไลค์มาได้ถึง1ล้านกว่าไลค์เลยทีเดียวนะครับทุกคนเป็นยอดโพสต์เนี่ยที่มียอดไลค์สูงสุดแล้วใน IG นะครับของวง Baby Monster นั่นเองแล้วก็มีคนดังๆเราแฟนคลับเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยชื่นชมความสวยความน่ารักของชิกิต้านั่นเองนะครับที่มาประเทศไทยเดินทางมาเที่ยวกับครอบครัวแล้วก็ไปเที่ยวทะเลกันมาด้วยน้องก็เก็บบรรยากาศทั้งทะเลพัทยารวมไปถึงคาเฟ่พัทยานะครับมาฝากแฟนๆใน Baby Monster กันทำเอาแฟนอินเตอร์แฟนเกาหลีเนี่ยเขาอยากจะเดินทางมาเที่ยวตามเลยว่าทำไมทะเลสวยจังคาเฟ่นี้แอปเปิลดกมากๆเลยลูกแอปเปิลแบบออกเต็มไปหมดเลยหารู้ไหมว่านั่นคือแอปเปิลปอมนะครับคนไทยเขาก็ครีเอทครีใจในการตกแต่งคาเฟ่นอกจากนั้นก็ยังมีคนดังนะครับมาคอมเมนต์ IG ด้วยหนึ่งในนั้นก็คือพี่แขพี่รัศมีแขนั่นเองนะครับดารานักแสดงชื่อดังของทางประเทศไทยเลยที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีพี่แขเนี่ยเขาก็เป็นบลิงตัวยงของรุ่นพี่แบล็คพิงค์ด้วยและในตอนนี้ก็โดนน้องชิกิต้าจาก Baby Monster ตกเข้าให้แล้วนะครับพี่รัศมีแขมาคอมเมนต์เป็นภาษาไทยเลยบอกว่าตกหลุมรักไม่ไหวพร้อมกับอีโมติคอนหัวใจนะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าคนไทยเรารู้ดีมัมมี่ไทยทุกคนรู้ว่าพี่แขเนี่ยเขาเป็นติ่งเป็นบลิงที่แบบตัวยงกันขนาดไหนนะครับดังนั้นเนี่ยจะรักจะตกหลุมรักชิกิต้าก็ไม่แปลกเลยเพราะน้องมีความเป็นแบบ1คือเด็กไทยด้วย2ก็คือสดใสร่าเริงหน้าที่จะตกแฟนคลับได้เยอะนะครับก็พี่แขโดนตกไปแล้วแต่ด้วยความที่ชิกิต้านั้นแล้วก็ Baby Monster เนี่ยเปิดตัวมาและมีแฟนคลับ worldwide ทั่วโลกเลยนะครับและเป็นแฟนดอมที่ขยายตัวเร็วมากๆแฟนคลับของชิกิต้าเองเนี่ยก็เป็นห่วงนะครับออกมาตอบคอมเมนต์ของพี่รัศมีแขซึ่งน่าจะเป็นการใช้ Translate ใน IG นี่แหละในการแปลข้อความที่พี่แขคอมเมนต์ว่าตกหลุมรักไม่ไหวนะครับซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่า Translate เนี่ยเขาแปลเป็นภาษาอื่นๆยังไงกันบ้างแต่แฟนอินเตอร์เนี่ยก็มาคอมเมนต์ตอบโต้นะครับอารมณ์ประมาณว่านี่น้องเขาเนี่ยอายุน้อยกว่าคุณเนี่ยไปครึ่งหนึ่งเลยนะหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าอายุเท่าๆกับลูกของคุณเลยอะไรประมาณนี้นะครับและไม่ได้มีเพียงแค่คนเดียวด้วยยังมีอีกหลายคอมเมนต์เลยนะครับที่มาตอบโต้พี่รัศมีแขมาแบบว่าหลายคนกันเลยทีเดียวแทบจะเป็นรถทัวร์นะครับแต่ด้วยความตัวแม่ตัวมัมของพี่แขเองเนี่ยก็หาแคร์ไม่นะครับ I don't care Boston I don't care LA I don't care New York I don't care everything Jingle Bell นะครับพี่แขเนี่ยเขาก็คอมเมนต์ตอบกลับไปเลยว่า Hello Helloอารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับ Hello I am gay พี่แขตอบไปแบบนี้แฟนไทยเห็นแล้วคือหัวเราะลั่นเลยนะครับว่าตัวแม่เขาตอบกลับไปแล้วพี่แขยังตอบด้วยว่าฉันรู้นะครับ I know and I am gay ก็ยังย้ำไปอีกนะครับ Hello ฉันรู้จ้าฉันเป็น gay ถ้าคุณไม่เข้าใจในภาษาอื่นๆเนี่ยคุณไม่จำเป็นเลยที่จะต้องมาคอมเมนต์ตอบกลับอะไรแบบนี้คิดว่าคุณไม่ควรจะคอมเมนต์พี่แขก็ตอบกลับไปแบบนี้นะครับซึ่งแฟนคลับไทยเนี่ยยิ่งเห็นแบบนี้ก็คือปรบมือให้กับพี่แขเลยคือตัวแม่มากทานสเลตเนี่ยที่ผิดนะครับไม่มีใครผิดเลยพี่แขก็ไม่ผิดที่คอมเมนต์บอกรักว่าเออน้องดูน่ารักมากๆตกหลุมรักไม่ไหวแฟนอินเตอร์เองก็น่าจะด้วยความเป็นห่วงชิกิต้านะครับแต่ว่าเจ้าตัวทานสเลตตัวร้ายนี่แหละที่แบบแปลและทำให้หลายๆคนเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดได้แต่ประเด็นนี้ก็คือจบปิ๊งไปแล้วนะครับไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแฟนอินเตอร์เป็นห่วงพี่แขเข้าใจแต่ว่าก็ตอบกลับไปพร้อมกับชี้แจงว่าความจริงคืออะไรแฟนไทยก็ที่ดูสถานการณ์อยู่ก็ได้แต่หัวเราะนะครับแล้วก็ให้พี่แขที่เป็นตัวแทนหมู่บ้านเนี่ยตอบคอมเมนต์ไปนั่นเองเรื่องนี้ถ้าชิกิต้ารู้เนี่ยน้องน่าจะแอบหัวเราะอยู่เหมือนกันนะครับหรืออาจจะมีการทักคุยกันหลังไมค์อะไรแบบนี้ไปแล้วก็ได้นะครับแต่ที่แน่ๆคือชิกิต้าตกพี่แขได้แล้ว1 นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชิกิต้าที่เรานำมาแชร์ให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับใครที่เห็นคอมเมนต์พี่แขแล้วก็เข้าไปดูมาว่ามีการตอบกลับอะไรกันยังไงกันบ้างมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราไว้อัปเดตเพียงเท่านี้ครับทุกคนเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ